ว้าว Android 12ออกให้อัปเดตแล้วจ้าช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1414พลัสภูมิใจเสนอเสพสื่อวันละนิดจิตแจ่มใสมีจิตอุปริอุ้ยคืนวันอังคารที่19ตุลาคมต่อวันนั้นพุธที่20ตุลาคมนะครับผม Google ได้เปิดตัว Pixel 6นะครับผมซึ่งเป็นมือถือต้นแบบของทาง Google รุ่นใหม่ล่าสุดกันแล้วและพร้อมกันนี้ก็มีการปล่อยให้อัปเดตสำหรับมือถือตระกูล Pixel รวมถึงจุดๆในอนาคตก็คงจะเริ่มกำลังทยอยกันแล้วนะครับผมตอนนี้เครื่องผมเอง Pixel 3A เขาบอกกันว่าเป็น Android 12ที่จะได้อัปเดตรุ่นสุดท้ายของเครื่องที่ผมมีเดี๋ยวลองไปสำรวจกันดูนะการตั้งค่าผมไปที่การตั้งค่าครับผมแล้วก็ไปที่ระบบภาษาท่าทางสัมผัสระบบภาษาท่าทางสัมผัสนะครับแล้วผมก็ไปหาอะไรดีขั้นสูงแล้วผมก็ไปตรวจสอบที่ผู้ใช้หลายคนการอัปเดตระบบมีเวอร์ชันอัปเดตการอัปเดตระบบมีเวอร์ชันอัปเดตครับผมจะ1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปเพราะผมใช้ TalkBack 12.1 อยู่อยู่ในรายการเดี๋ยวผมลดความเร็วเนาะถ้าความเครื่องหมายวัดความเร็วในการพูด190ความเร็วในการพูด100 introducing มีการอัปเดตระบบให้บริการมีการอัปเดตระบบให้บริการนะครับ introducing android 12 motor center save one a folder than ever before your device will be updated to android 12 learn more at android.com 12 new features include personalized design that adapt to the color of your wallpaper every day for your most important conversation scrolling screen chat status bar indicators that show when you are camera are being artist quick can draw to turn off your micro camera more privacy can draw downloading update server and mobile network for while roaming makers additional charges ก็เป็นรายละเอียดของเขานะครับมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรคอนโทรลควบคุมเกี่ยวกับไมโครโฟนเกี่ยวกับอะไรหุ้นหลายอย่างมีเรื่องของวอลเปเปอร์อะไรใหม่ๆแต่ทำไมไม่ยอมแปลเป็นไทยให้ผมเนาะปัดความมาอัปเดตขนาดเป็น 1.50 GB 1.50 กิกโอ้แต่ก็เล็กกว่า iOS 15เนาะ Android 12 1.50 กิกของผมการดาวน์โหลดอัปเดตผ่านเครือข่ายมือถือ Wi-Fi แบบจำกัดปริมาณหรือขณะโรมมิ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโอ้ข้อดีของในส่วนของ Android 12คืออัปเดตผ่าน 4G 5G กันได้ 3G ก็ได้เนาะแต่จะมีค่าบริการถ้าคุณเป็นแบบเขาเรียกว่าไม่ใช่แบบจำไม่จำกัดเนาะถ้าคุณแบบเป็นแบบจำกัดกิกโอ้โหคราวเนี้ยก็อาจจะเป็นปัญหากันได้นะครับการดาวน์โหลดอัปเดตผ่านดาวน์โหลดและติดตั้งปุ่มก็มีปุ่มดาวน์โหลดและติดตั้งครับพร้อมกันแล้วนะครับผมก็จะ1นิ้วแตะ2ครั้งดาวน์โหลดและติดตั้งกันเลยกำลังติดตั้งการอัปเดตระบบการดาวน์โหลดอัปเดตผ่านเครือข่ายมือถือ Wi-Fi ครับตอนนี้ก็เรียบร้อย Introducing การติดตั้งอัปเดตขนาดเป็น 1.1 การติดตั้งจะดำเนินการต่อเมื่อไม่มีการใช้งานอุปกรณ์หากต้องการติดตั้งตอนนี้ให้แตะกลับมาทำงานอีกครั้งอ๋อโอเคเขาบอกว่าถ้าต้องการก็แตะกลับมาทำงานอีกครั้งนะครับผมเตือนผมมาแบบนี้ Introducing เดี๋ยวลองปัดขวานะครับทำต่อยืนยันว่าผมจะทำต่อนะครับปัดขวาว่าที่ทำต่อแต่ละเครื่องอาจจะมีวิธีการอัปเดตแตกต่างกันและขึ้นอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์นั้นขึ้นมาจะมีการเขาเรียกว่าประสานกับทาง Google จนได้ตัว Android 12มาให้คุณอัปเดตได้เมื่อไหร่ก็ติดตามที่หน้าเว็บไซต์หรือข้อมูลผลิตภัณฑ์ของรุ่นและยี่ห้อนั้นๆนะครับผมทำต่อกำลังติดตั้งการอัปเดตระบบหยุดชั่วคราวเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้กำลังจะไปดาวน์โหลดตัวสอบแล้วก็รอให้มีการรีสตาร์ทอัปเดตเป็น Android 12สำหรับ Google Pixel 3Aเครื่องที่ต้องบอกว่าก็ต้องบอกว่าฮิวเข้ามาแล้วกันนะครับบอกว่าเมืองไทยเมื่อไหร่จะมีใครเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Google Pixel กันเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปพบกันหลังจากที่อัปเดตเป็น Android 12กันแล้วครับกับผมสุโชคอรินันท์รายงานครับผมมาแล้วครับนี่คือหน้าตาของ Android 12นะครับผมก็เรื่องความสวยผมคงตอบไม่ได้เพื่อนๆดูแทนผมนะครับผมมองไม่เห็นมีเมฆบางส่วน32เตอร์ซีซีเรามาลองปัดขวาอย่างเดียวโครมรีดฟอร์ดบายรีดฟอร์ดบายซาลูเวนบวกโฟลเดอร์ที่จะแปลภาษาก็ตอบสนองโอเคอยู่นะปัดซ้ายโฟลเดอร์ซาลูเวนรีดฟอร์ดบายสองนิ้วปัดไปทางซ้ายเปลี่ยนมาหน้า2เร็วอยู่นะไลน์มีการแจ้งเตือน2รายการโอเคครับกับในส่วนของCPU ที่เป็นตระกูล Snapdragon 670ก็ถือว่ากลางๆผ่านมา 2-3 ปีแล้วความเร็วในการทำงานร่วมกับAndroid 12ผมก็ว่ายังพอได้อยู่นะกับ TalkBack version 12.1 นะครับผมซึ่ง
เดี๋ยวคงต้องเล่าให้ฟังเพราะว่าถ้าผมกดเข้าปุ่ม power นะครับมันปัญหาอย่างหนึ่งเลยคือเข้าไปแล้วการบันทึกหน้าจอมันหยุดไปเลยก็คือมีโหมดใหม่ที่ชื่อว่าปิดล็อกนะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังกันต่อว่าปิดล็อกคืออะไรนะครับอาจจะทำเป็นสื่อเสียงมาว่าเอ๊ปิดล็อกคืออะไรเป็นโหมดใหม่แล้วก็การจัดการเกี่ยวกับเรื่องของบ้านหรือ IoT เนี่ยย้ายไปอยู่ในการแจ้งเตือนไปเลยนะครับย้ายไปอยู่ในการแจ้งเตือนก็ให้เราเนี่ยเปิดการแจ้งเตือนปั๊บหน้าต่างแจ้งเตือนจะมีหัวข้อปิดปัดขวามาจุลภพปิดห้ามรบกวนสวิตจุลภพบ้านเนี่ยบ้านหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไประบบควบคุมอุปกรณ์ก็จะระบบควบคุมอุปกรณ์จะมาอยู่ในการแจ้งเตือนข้างบนนะครับการตั้งค่าด่วนการควบคุมอุปกรณ์บ้านเมนูปุ่มไฟทุกดวงไฟทุกดวงเปิดเดสลามรูมบ้านมรดกห้องนอนเครื่องอันนี้เครื่องดูดฝุ่นของผมหุ่นยนต์ดูดฝุ่นทีวีสมสีห้องนอนสมสีนี่คือสมาร์ทปลั๊กบ้านผมเครื่องฟอกอากาศเนี้ยเป็นต้นโฮมออกมาก็เปลี่ยนที่เปลี่ยนทางนิดหน่อยแต่การใช้งานยังคงเหมือนเดิมหมดมือเดียวนี่เดี๋ยวค่อยไปเรียนรู้กันว่าใช้ยังไงปิดล็อกใช้ยังไงนะครับผมก็ถือว่าอัปเดตมาแล้วเดี๋ยวค่อยไปศึกษาเรียนรู้แต่การใช้งานโดยพื้นฐานทั่วไปใครใช้ Android 10 Android 11มาความคุ้นเคยในการใช้งานร่วมกับ TalkBack 12.1 ยังคงใช้งานเหมือนเดิมนะครับผมส่วนเรื่องของยังมีแอปไหนเป็นบั๊กไม่เป็นบั๊กหรืออย่างไรเดี๋ยวค่อยมาเรียนรู้กันในอนาคตขอทดลองใช้กันสักระยะหนึ่งก่อนครับวันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามนะครับสงสัยหรือติดขัดข้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอดอย่าลืมติดต่อบริการหมอคอมนะครับที่สายด่วน1414หมายเลขกด1414เมนูหลักเข้าไปกด9และกด1ติดต่อผมจันทร์ถึงศุกร์นะครับ10โมงเช้าถึงเที่ยงยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนมาอัปเดตข่าวสาร20ตุลาคม2564เริ่ม Start Android 12นะครับผมกันแล้วอยู่ที่ว่าบริษัทไหนๆต่างๆนานานะครับจะออกอัปเดตให้กับคุณอาจจะช้าหรือเร็วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรืออาจจะไปถึงกลางปีหน้าก็ทยอยอัปเดตกันไปเรื่อยๆนะครับผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมหมอคอมรีวิว